was busy thinking สวัสดีครับคลิปนี้เรามาอัปเดตข่าวของ YouTube นะครับล่าสุดนะครับผมเปิดเข้ามาอัปรูปในคำสั่งชุมชนนะครับคำสั่งชุมชนนะครับก็คือเรานะครับเ,เจ้าของ YouTube นะครับเราสามารถโพสต์รูปภาพโพสต์วิดีโอนะครับให้เพื่อนๆที่ติดตามเราได้เห็นนะครับอย่างแบบเนี้ยแต่ว่าเหมือนจะต้องมีคนติดตาม1,000ขึ้นไปก่อน นะครับเป็นระบบเก่านะแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าอัปเดตยังไงนะเออเนี่ยเขาถึงจะให้สิทธิ์โพสต์ตรงนี้ได้นะครับอย่างเงี้ยผมก็จะโพสต์บอกเพื่อนๆว่าเออวันนี้มีคลิปอะไรลงนะครับเข้ามาดูได้ที่ลิงก์นี้ประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับมันจะมีคําสั่งออตั้งเวลาโพสต์แบบนี้นะครับสามารถออโพสต์ภาพโพสต์วิดีโอโพสต์ข้อความนะครับมันจะมีเลือก3มแบบแล้วก็สามารถตั้งเวลาได้นะครับผมเห็นในคอมนะครับ ก็เลยมาหาในมือถือดูซิว่ามีไหมสรุปนะครับมือถืออันนี้เปิดจากแอป YouTube นะครับไม่มีนะครับตรงนี้ไม่มีผมก็งงเลยว่าทำไมไม่มีเนี่ยกดเข้าไปเนี่ยไม่เจอนะครับผมก็เลยลองเปิดใน Google Chrome แล้วก็เลือกเป็นแบบเดสก์ท็อปนะครับเฮ้ยเปิดได้นะครับอ่ะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับเราไปที่ Google Chrome นะครับแล้วก็พิมพ์ youtube.com นะครับแค่นี้ก็เจอเลยนะครับ เมื่อเราเปิดมานะครับมันจะไม่เป็นหน้านี้นะมันจะเป็นแบบขอขอกลับไปหน้าโฮมก่อนนะอ่ามันจะเป็นหน้าแรกแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้ายังไม่ได้กดเลือกเป็นแบบเดสก์ท็อปนะครับมันก็จะไม่เป็นหน้าเล็กๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆต้องกดที่สามจุดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เลือกอขอเว็บไซต์สําหรับเดสก์ท็อปนะครับมันถึงจะขึ้นแบบนี้นะครับมันจะเสมือนว่า มือถือเรานะครับเป็นจอคอมนะครับเออประมาณนั้นนี่นี่อย่างนี้นะครับอ่ะพอเพื่อน,อนๆกดเลือกแล้วมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนก็นะครับลองไปดู่อในชุมชนนะครับชุมชนปุ๊บอ่าเห็นไหมครับว่ามันจะมีคําว่ากําหนดเวลาไว้นะครับเออผมกําหนดไว้หนึ่งอันผมเทสไว้นะครับอันนี้นะครับนี่ ทดสอบตั้งเวลาอ่าเดี๋ยวทดสอบให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับวิธีทํานะครับไม่ยากเลยนะครับแล้วก็กดเนี่ยที่กําหนดเวลานะครับอ่าปึ๊บก็พิมพ์ข้อความนะครับผมจะทดสอบพิมพ์ข้อความอ่าแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นเวลาให้โพสนะครับทีนี้เราสามารถเลือกเวลานะครับได้ได้ไหม อ๋อผมเข้าใจว่าน่าจะต้องตั้งเวลาได้แค่ทีละหนึ่งนะครับอ่ะผมลบอันนี้ก่อนก็นได้อ่ะลบนะลบไปเลยลบไปแล้วนะครับอ่ะกลับมาใหม่กลับมาใหม่มหมอ่ะตอนนี้ลบไปแล้วไม่มีอะไรกําหนดเวลาไว้นะครับกดเข้าไปก่อนปุ๊บ พิมพ์ข้อความก็ได้พิมพ์ข้อความก่อนหรือว่าจะเลือกภาพก็ได้นะแต่ว่าผมเลือกภาพจากมือถือไม่ได้ผมก็ไม่รู้เพราะอะไรน่าจะได้แค่พิมพ์ข้อความหรือเปล่านะครับใครทําได้คอมเมนต์บอกหน่อยนะอ่าแล้วพิมพ์ปุ๊บมันก็จะขึ้นให้เรากดโพสต์แล้วก็กดตั้งเวลาตรงนี้ได้นะครับเราก็เลือกนะครับวันเดือนปีนะครับเวลานะครับมันก็จะขึ้นพรุ่งนี้ให้ผมเอาเที่ยงสิบห้าแล้วก็ตเลือกอันนี้เป็นเวลาท้องถิ่นนะครับมันมีเวลาเลือกเยอะ หลายประเทศเลยนะครับแต่ไม่เห็นไทยนะ,ะแค่นี้นะครับกดโพสเลยนะครับทดสอบทดสอบปุ๊บอ่ะมาแล้วนะครับเห็นไหมทดสอบทดสอบกำหนดเวลาให้เผยแพร่วันที่ยี่แปดเวลาสิบสองจุดหนึ่งห้านะครับเวลาท้องถิ่นเ m เสร็จแล้วนะครับเพื่อนเ่อเอ,อมันก็อาจจะช่วยให้เวลาเราอัพคลิปนะครับแต่เราอยากโพสภาพ อบอกให้มันเป็นเวลาก่อนคลิปจะปล่อยเราตั้งเวลาคลิปด้วยตั้งเวลาภาพด้วยมันจะได้ปล่อย,รอยพร้อมๆกันนะ่ะประมาณนั้นนะครับคนอาจจะเห็นรูปเราก่อนสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็อีกชั่วโมงหนึ่งก็ปล่อยรูปปล่อยคลิปเลยประมาณนั้นนะครับมันน่าจะเป็นกลยุทธนะ์น่ะก็เอาไปประยุกนะครับใครที่มีช่อง u t u b e นะครับโอเคประมาณนี้เนาะอัปเดตข่าวสารกันนิดนึงนะครับ YouTube อัปเดตตั้งเวลาโพส ได้แล้วนะครับโอเคชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย